มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดอนน่าเดทหนุ่มรุ่นลูกอายุแค่25พ่อฝ่ายชายลั่นรักนี้สุดจริงจังค่ะเว็บไซต์บันเทิง TMC รายงานข่าวแซ่บๆส่งท้ายปีของป๊อปสตาร์ตัวแม่นะคะคือมาดอนน่าในวัย61ยังแจ๋วที่กำลังรักหวานอยู่กับหนุ่มแดนเซอร์รุ่นลูกอาลามาลิกวิลเลียมค่ะวัยเพียง25ปีเท่านั้นซึ่งข่าวลือเรื่องที่ทั้งคู่กำลังคบหากันนั้นแพร่สะพัดออกมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะโดยล่าสุดดรูพ่อของฝ่ายชายได้ออกมายืนยันว่าลูกชายของเขากำลังคบหากับมาดอนน่าอยู่จริงค่ะและการคบครั้งนี้ก็ดูจะจริงจังมากด้วยพร้อมบอกอีกว่าทั้งคู่คบกันมาเป็นปีๆแล้วทั้งสองคนเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2558ตอนที่วิลเลียมเองมาร่วมการคัดเลือกแดนเซอร์เพื่อจะขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตของมาดอนน่าค่ะซึ่งป๊อปสตาร์ตัวแม่เป็นคนคัดเลือกลูกชายของเขาด้วยตนเองค่ะและเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามาดอนน่าเองก็ได้พบกับพ่อกับแม่ของหนุ่มวิลเลียมที่นิวยอร์กหลังจากเธอขึ้นไปโชว์ที่นั่นและเมื่อเดือนที่แล้วเธอก็ได้เชิญพ่อแม่ของฝ่ายชายมาดูคอนเสิร์ตของเธอนะคะซึ่งจัดที่ซีซ่าพาเลทค่ะและยังเชิญพวกเขาไปที่ห้องของเธอพร้อมกับให้เชฟส่วนตัวทำอาหารมื้อค่ำให้รับประทานอีกด้วยค่ะดูเองยังเผยอีกนะคะว่ามาดอนน่าบอกว่าเธอรักลูกชายของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขและต้องการที่จะดูแลเขาผมว่ารักไม่มีเรื่องของอายุมาข้องเกี่ยวนะครับลูกชายของผมกำลังมีชีวิตที่ดีขึ้นและผมก็ดีใจกับเขาด้วยนอกจากนี้มาดอนน่าเองยังเชิญพวกเขาไปร่วมชมโชว์ของเธอในต้นปีหน้าด้วยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในลอนดอนแล้วก็ฝรั่งเศสโดยสาวคนดังจัดการจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับรักใหม่ของมาดอนน่าในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ